สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็น Olympus 35 DC เนี่ยทำไมมันมืดเนี่ยนะครับตัวนี้ตรงเนี้ยจะมีร่องรอยเห็นไหมสีมันจะลอกนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันก็จะดรอปกว่าตัวที่สวยๆเนาะแต่ว่ายังถือว่าสภาพดีอยู่นะครับก็ตรงนี้เป็นโฟกัสปรับ ISO ก็ตรงขอบตรงนี้นะครับนี่ผมตั้งไว้สัก400แล้วกันนี่ให้ดูเลขสีขาวเป็นหลักนะ ASA ค่าเท่ากับ ISO ของสมัยนี้เลยนะครับตรงนี้แกะออกได้นะแต่ว่าของเดิมมันติดมา BC ว่าแปลว่าเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่เช็คนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะไม่มีปุ่มช่วยใส่ฟิล์มด้านล่างนะครับมันจะสลับกันตรงนี้การขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีตรงนี้เรียกว่าปุ่มชัตเตอร์อันนี้การขึ้นฟิล์มนะกดครึ่งหนึ่งนะครับเป็นการวัดแสงกดสุดเป็นการถ่ายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มแล้วก็เดี๋ยวให้ดูในช่องมองนะครับมันจะมีสเกลด้านล่างนะครับก็คือเป็นสเกลวัดแสงนะครับกดลงไปครึ่งหนึ่งกล้องก็จะบอกว่าใช้รูรับแสงแล้วก็สปีดที่เท่าไหร่นะครับกดสุดคือการถ่ายนะอันนี้กดครึ่งเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเอามือบังหน้าเลนนะผมยังไม่ได้กดถ่ายเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนนะครับกดลงไปนะครับอันนี้มันอยู่ในโซนสีแดงเห็นไหมเข็มอ่ะอันนี้แปลว่ามันมืดไปนะครับอันนี้ผมกดสุดเลยนะมันมืดไปมันไม่บันทึกภาพให้นะครับพอไม่บันทึกภาพให้เนี่ยเราก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะครับเมื่อเราไปกดอยู่ในโซนสีแดงเนี่ยมันก็จะไม่ถ่ายให้นะครับเราก็ต้องไปหาที่สว่างมากพอปุ๊บกดถ่ายใหม่ถึงจะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปได้นะครับการตั้งเวลาก็เหมือนกันเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยถ้าเราไปใช้ในที่แสงน้อยไปนะครับมันก็จะเลื่อนกลับไม่สุดนะครับทีนี้ผมลองมือบังนะครับเนี่ยมันมืดไปมันเลื่อนกลับไม่สุดนะครับเราก็ต้องง้างใหม่ถ้ามันอยู่ในที่มีแสงมากพอเนี่ยมันก็จะกดถ่ายได้ปกตินะครับเรียบร้อยนะครับก็ทำงานครบทึบตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับอันนี้มันมืดไปมันได้อยู่นะครับเราก็ต้องถ้ามันมืดไปเราก็ต้องไปหาที่สว่างมากพอนี่ให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าแกนตรงนี้เนาะเราก็ปิดฝาก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนดีนะครับขอบคุณมากๆครับ